พลเอกประวิตรลุยหาดใหญ่ครับมีการประชุมกพอพอตสัญจรฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่หาดใหญ่ครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากาพอพอตครั้งที่3ทับ2560 5ครับพร้อมตรวจติดตามการขับเคลื่อนมิติของกพตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบหนึ่งข้าราชการหนครัวเรือนยากจนพร้อมพบปะกับกลุ่มครัวเรือนยากจนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ในการประชุมสบตได้นําเสนอเรื่องสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่สงขลาในระยะ6ปีครับตั้งแต่ปี65ปีนี้ถึงปี70 ตามมติของกอพอตซึ่งสบตในฐานะหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอสะะดาวและอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้จัดทากรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่3แนวทางหลักประกอบไปด้วย 1. ฟื้นฟูและส่งเสริมกัน ท่องเที่ยวนะครับเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 2. ส,ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพื้นที่ 3. พผลักดันเมืองหาดใหญ่ไปสู่เมืองอัจฉริยะหรือ smart city เพื่อให้เกิดผลการดําเนินง,งานอย่างเป็นรูปธรรมและเรื่องที่นะครับสเนี่ยได้เสนอกิจกรรมโคบานชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปาสุสัตภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮานานจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ซึ่งสอปตเนี่ยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมสําคัญที่สามารถจะยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและรองรับนโยบายรัฐบาลที่กําหนดให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระเบียงเศรษฐกิจฮารานของประเทศไทยต่อไปครับนอกจากนี้ได้นําเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดที่มีด่านศุลกาการพรมแดน4จังหวัดร่วมกับสอบต กสะทะชสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายยกระดับการพัฒนาศักยภาพอำเภอที่มีด่านพรมแดนศุลกากรและพื้นที่ต่อเนื่องรวม9อำเภอประกอบด้วยจังหวัดสตูลครับมี2อำเภอคือที่อำเภอควรโดนอำเภอเมืองสงขลามี4อำเภอครับคือสเดานะครับหาดใหญ่อำเภอเมือง แล้วก็จังหวัดยะลาก็มี2องอำเภอคืออำเภอเบตงอํงเาเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสมีสองอำเภอครับสุงไหงโกลกกับอํเาเภอเมืองเพื่อพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการบริหารจัดการด่านไปยังพื้นที่อื่นนะครับ